สวัสดีค่ะก็วันนี้โบก็แค่อยากเอางานที่ทำตายางจากยางลบมาโชว์นะคะก็เอาไว้ให้โบทำคล่องกว่านี้โบไปดูจากคนที่เขาทำนะคะเขาทำอุปกรณ์ครบกว่านี้โบก็เลยแค่อยากจะเอาผลงานมาโชว์ก่อนเฉยยังไม่สอนวิธีทำกับจะแนะนำแนะนำว่าเราจะเอาแบบมาจากไหนดีกว่าเพราะว่าดูจากเน็ตใน YouTube หรือว่าจากเว็บแล้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้แนะเทคนิคอะไรให้เรามากเลยค่ะแต่ว่าไอ้วิธีทำอ่ะมันมีคลิปแล้วแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ต่างๆอ่ะกับเราจะหาแบบมาจากไหนอ่ะเขาไม่ค่อยพูดถึงกันนะคะก็เอาเป็นว่าโบจะพูดถึงที่เน็ตเขาไม่ค่อยทำแล้วกันนะคะก็เอามาดูเลยแล้วกันค่ะก็อย่างเช่นกระดาษใช่ไหมคะจากวิดีโออื่นเขาก็จะแนะนำว่าให้เราใช้กระดาษ A4 สัก60กรัมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่กระดาษไขโบว่ามันก็ใช้อย่างอื่นทดแทนได้ในที่นี้พังเอิญว่าโบหาซื้อกระดาษไขยากแล้วมันก็ต้องซื้อในปริมาณที่เป็นแบบว่าเป็นหลายๆแผ่นนะคือเขาโบยังไม่เห็นเขาแยกขายก็มันแพงค่ะโบก็เลยว่ามันไม่เราแบบยังไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นก็เลยบังเอิญไปร้านขายของแล้วเห็นเจ้ากระดาษแก้วพอดีแล้วราคามันก็ถูกนะคะมันแผ่นใหญ่มากอ่ะ3บาทเองแล้วมันก็มีหลายสีแต่ว่าโบว่าสีขาวมันบางใช่ไหมคะเวลาเราลอกแบบเราก็จะเห็นก็เนี่ยค่ะสมมตินี่แล้วแบบนะคะโบเห็นจากวิดีโอเขาจะหาจากสมุดหนังสือไม่วาดเองลงแบบใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยโบเพิ่งมานึกออกว่าในเน็ตมันก็มีรูปการ์ตูนตั้งเยอะตั้งแยะเราก็แค่ก๊อปปี้แล้วมาวางใส่เวิร์ดหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ออกมามันก็จะเป็นแบบให้เราทีเนี้ยเวลาเราวาดเราก็แค่กระดาษแก้ววางทับเราก็ใช้ดินสอตั้งแต่2Bขึ้นไปอาจจะใช้มากกว่า2Bขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็ลอกแบบสมมุติโบลอกแบบเสร็จแล้วนะคะเป็นลายคิตตี้เนี่ยแล้วต้องระบายสีให้ทึบใช่ไหมคะอย่างแล้วเราก็ทำการสมมุติว่ายางลบยังไม่ได้ทำอะไรนะคะอันนี้โบใช้ของแอโร่ก็ดีนะคะแล้วก็ราคาถูกโบซื้อเป็นโหลอ่ะที่เคยเอาคลิปมาพูดได้48ก้อนราคา95บาทตกก้อนละ2บาทเองค่ะก็ถูกแต่ก้อนมันเล็กแล้วสมมุติมันเป็นก้อนที่โบยังไม่ทำอะไรนะก็ทำการเอาอันเนี้ยวางทับด้านที่เราระบายนะคะแล้วก็ใช้มือเราอ่ะขีดใส่ไอ้ตัวยางลบก็ได้หรือว่าโบจะใช้คัตเตอร์นะคะขีดแบบจนหมดแล้วลายเส้นอ่ะมันจะลงไอ้ตัวยางลบเราเนี่ยโบยังไม่ลบลายเส้นออกเลยเนี่ยยังเป็นรอยดินสออยู่เลยจากนั้นเราก็อุปกรณ์ที่โบใช้มีไม่กี่อย่างเองนะคะเพราะว่ายังหาซื้อได้ไม่ครบแต่อย่างน้อยเราจะต้องมีตัวมีปากกาหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสำหรับมือใหม่โบแนะนำว่าให้ใช้ไอตัวนี้ก่อนก็ได้ส่วนไอตัวที่เป็นสิวโบหาซื้อไม่ได้อ่ะนี่จะเป็นเซตอันนี้ค่ะเขาไว้แกะสลักไม้แต่โบว่าหัวมันไม่มีความคมอ่ะเลยสงสัยว่าใช้แกะสลักไงแต่ว่าในที่นี้โบเอามาแกะย่างลบมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็พอทำได้อย่างเช่นทำตามันอย่างเงี้ยให้มันกลมๆอ่ะโบก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหมุนไปรอบๆก็จะได้วงกลมเป็นตาของคิตตี้ออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามแซะรอบข้างออก
ก็ไอ้ส่วนวงกลมอ่ะใช้ตัวเนี้ยได้แล้วก็ไอ้ส่วนที่หายไปตรงเนี้ยก็คือพยายามใช้มีดปากกาแซะเอาเนี่ยก็ถ้ามีไอ้ตัวสิวที่ขูดตรงเนี้ยมันก็จะทำง่ายแต่เนี้ยสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำก็ใช้สัก2อย่างอย่างเงี้ยก่อนก็ได้นะคะก็พอที่จะทำได้แต่มันอาจจะไม่สวยมันเก็บงานได้ไม่หมดมันจะเป็นข้างในขูดขาเห็นไหมอันนี้โบก็เพิ่งเริ่มทำแต่แค่อยากจะเอามาโชว์นะคะแล้วก็ลองปั๊มดูมีตัวอย่างพอปั๊มแล้วส่วนที่มันเกินออกมาเราก็เก็บรายละเอียดโดยการปาดไอ้ตัวยางลบออกแล้วก็พอปั๊มมาอีกทีมันก็หายไปแล้วค่ะก็คือลองปั๊มดูแล้วส่วนไหนมันเกินมาก็ตัดมันทิ้งตรงนี้โบก็เฉือนออกเพราะว่าที่โบตัวอย่างให้ดูนะคะก็ทำได้3อันแล้วก็เลยคลิปนี้แค่อยากเอามาโชว์แต่ว่าคลิปที่เขาสอนทำอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้ละเอียดแล้วแต่ว่าบางเทคนิคเขายังไม่บอกอะไรเรามากค่ะโบก็แค่เอามาเสริมว่าถ้าอย่างแบบอย่างเงี้ยเราก็สามารถปริ้นจากเน็ตได้แล้วก็ใช้กระดาษแก้วสีขาวมาวางทับอย่างที่โบบอกเนี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหนังสืออะไรแพงๆเพราะโบดูจากเน็ตแล้วอ่ะเขาก็แนะนำให้เราใช้ให้ซื้อหนังสือวิธีทำตายางโบว่าเล่มนึงเห็นราคาแล้วก็แพงก็เราอยากได้รูปอะไรเราก็ปริ้นจากเน็ตแล้วก็กระดาษมาล่างใส่กระดาษอย่างที่โบเอาให้ดูนะแล้วก็ทำแล้วยางลบก็แอโร่นี้ก็ดีแล้วก็ราคาถูกก็โบยังไม่ลองยี่ห้ออื่นก็ซื้อมาหลายยี่ห้อเดี๋ยวอาจจะเอามาพูดอีกทีถ้ามีคนสนใจนะคะก็เนี่ยแหละที่แค่อยากเอามาพูดว่าสำหรับเริ่มต้นที่จะทำตายางจากยางลบก็คือเรายังไม่ต้องลงทุนอะไรแพงๆมากก็ได้แค่นี้ก็สามารถทำผลงานออกมาได้แล้วตอนนี้โบก็ทำได้3อันแล้วแล้วก็มีอันหนึ่งอันเนี้ยอันแรกทำออกมาผิดคือเวลาปั๊มมันจะกลับหัวเหมือนเราส่องกระจกค่ะมันก็ผิดอยู่เดี๋ยวตัวอย่างให้ดูว่ามันผิดยังไงพอเวลาปั๊มออกมามันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ก็คือมันจะกลายเป็นไม่ใช่โบนัสอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมันจะต้องวาดใส่กระดาษแก้วก่อนแล้วเราต้องมาขูดแบบลงยางลบนะคะแล้วค่อยแกะเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้อันนี้โบวาดใส่ยางลบเลยแล้วก็แกะแล้วก็ลืมไปว่ามันจะเวลาปั๊มมันจะกลับข้างเหมือนเราส่องกระจกก็ให้ระวังแล้วกันนะคะเวลาทำก็จะเพิ่งว่าใส่ยางลบแล้วแกะเลยจะต้องทำใส่กระดาษแล้วก็เอาแบบลงยางลบแล้วค่อยแกะค่ะก็หมดแล้วที่โบอยากจะมาพูดถึงงานอดิเรกใหม่ของโบนะคะก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็ลองบอกมาแล้วกันนะคะก็หมดแล้วที่จะมาพูดก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ